สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคู่รักส่งใจไร้บ้านกลับมาถึงที่หมายพร้อมหมูกระทะอีกชุดใหญ่อัปเดตคู่รักส่งใจไร้บ้านที่เดินอุ้มหมากลับบ้านแม่ที่จังหวัดเลยถึงที่หมายพร้อมซื้อหมูกระทะให้อีกชุดใหญ่เมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวที่ได้เจอกับชายไร้บ้านที่เดินอุ้มหมาบอกว่าจะกลับบ้านแม่ที่จังหวัดเลยและที่ไม่ขึ้นรถโดยสารกลับเพราะเขาไม่ให้เอาหมาขึ้นรถไปด้วยจึงเดินไปพร้อมกับหมาเพราะไม่อยากทิ้งหมาไว้ได้ยินดังนั้นไม่รอช้าเธอรีบไปซื้อข้าวมาให้เขาและซื้ออาหารมาให้หมาของเขาพร้อมให้เงินติดตัวเล็กๆน้อยๆกระทั่งต่อมาคู่รักใจบุญคู่หนึ่งได้เห็นโพสต์ก็รีบเดินทางไปหาชายคนดังกล่าวพร้อมรับขึ้นรถเพื่อไปส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางล่าสุดเมื่อเวลา 18:54 น.วันที่11 กุมภาพันธ์ 2564คุณพรพันธ์พลนิกรได้อัปเดตว่าส่งชายคนนี้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยแล้วและยังซื้อหมูกระทะให้อีก1ชุดด้วยโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าส่งพี่เขากับน้องหมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงนะคะพร้อมแถมด้วยหมูกระทะเลี้ยงฉลองถึงบ้านจ้าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ